Channel. สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดเกาะติดสถานการณ์สำคัญนะครับที่วันนี้เด็กดีวีสตาร์ดาวดวงน้อยดาวแห่งความดีมารวมพลังกันณดินแดนบุญมหัศจรรย์วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกวีสตาร์เชนจ์เดอะเวิลด์ครับแล้วก็เป็นโอกาสในการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกาะติดสถานการณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC กันทั้งวันนะครับพบกันช่วงแรก 8:30 นครับช่วงนี้นะครับคุณกนกพรแก้วกาและผมองอาจธรรมนิธารับหน้าที่ดำเนินรายการครับค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการถ่ายทอดสดวันนี้โดยการร่วมส่ง SMS เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข4712222นะคะและสำหรับทางเว็บไซต์นะคะก็ร่วมส่งมาได้ที่ http://sms.dmc.tvหัวข้อวันนี้นะคะร่วมส่งกำลังใจในการทำความดีของเหล่าเด็กดีวีสตาร์ค่ะครับผมต้องบอกวันนี้น่าตื่นเต้นนะครับโอปอครับค่ะพี่อาร์ตโอ้โหเยาวชนคนเก่งคนดีเต็มวัดพระธรรมกายเลยน้องๆเด็กนักเรียนนี่เห็นกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะพี่อาร์ตนี่เมื่อคืนนี้พี่ขับรถกลับบ้านที่บางขันจากคลอง3กลับคลอง1เนี่ยนะครับโอ้โหทิวแถวของรถทัวร์เนี่ยนะครับไหลต่อเนื่องตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยเชื่อว่ารถทัวร์ทั้งประเทศน่าจะหายากนะครับเพราะตอนนี้เพราะว่ามาที่วัดเราหมดเลยแล้วก็น้องๆเด็กดีวีสตาร์มาเป็นล้านดวงนะครับและที่สำคัญวีไกด์ก็มาทำหน้าที่ผู้ใหญ่ใจดีกันคึกคักทีเดียวครับแล้วนี่คุณผู้ชมดูนะครับนี่ขนาดสูจิบัตรของงานโอ้โหเป็นไงครับใหญ่ขนาดนี้ครับพี่อาร์ตใหญ่ขนาดนี้นี่ครับสูจิบัตรของงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่7ของเราครั้งนี้นะครับแล้วก็ฉากของเราวันนี้ถ่ายทอดสดจัดเต็มนะครับคลังนรกสวรรค์และนี่ก็คือการเปิดเรื่องราวสำคัญของชีวิตความเป็นจริงของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมและอะไรคือเป้าหมายของชีวิตนะครับได้มีโอกาสไปชมเทศกาลบ้างยังครับยังเลยค่ะพี่อาร์ตโอ้โหเดี๋ยวต้องไปแล้วนะค่ะโอ้ไปแล้วไม่กล้าทำบาปเลยเดี๋ยวต้องแวบขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับค่ะวันนี้น้องปอเลือกอยู่ฝั่งทางนู้นนะฮะพี่อาร์ตยังไงคะพี่ผมเลือกฝั่งนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทั้ง3ดีทั้งนิทรรศการพุทธประวัตินรกสวรรค์สมาธิเรื่องราวของการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นทั้งวันเกาะติดกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงพื้นที่กันเลยดีไหมครับได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวพี่เกตนะฮะต้องเรียกพี่เกตอาจจะเรียกป้าเกตแล้วนะครับพี่เกตกนกดวงพรมณฑลตอนนี้เรียกว่าลงไปคลุกคลีเกาะติดสถานการณ์กันแบบสดๆใสๆกับน้องเด็กดีวีสตาร์ที่ตอนนี้เคลื่อนขบวนเข้ามาที่วัดพระธรรมกายมุ่งหน้าทำความดีพัฒนาตนให้เป็นผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปเกาะติดกันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่การเกาะติดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่7ค่ะซึ่งเป็นการเดินทางนะคะของดาวแห่งความดีนับล้านคนเดินทางมาจากทั่วประเทศค่ะในการร่วมกันเปล่งประกายแสงแห่งความดีในครั้งนี้เป็นผู้นำในการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะคะและเราจะได้เกาะติดบรรยากาศกิจกรรมภายในงานให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมกันรับชมและปลื้มปิติใจในครั้งนี้กันค่ะรวมถึงนะคะบรรยากาศในช่วงนี้บอกว่าน้องๆได้เดินทางกันมาตั้งแต่เช้านับล้านคนกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมซึ่งทุกคนนั้นก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอันเลิศเบิกบานในบุญนะคะส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะชนคนรุ่นใหม่ค่ะที่ได้เดินทางมาร่วมงานนะคะในตอนนี้ค่ะบอกว่าหน้าตาสดใสมากเลยทีเดียวกับการต้อนรับกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามความรู้สึกของน้องๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันครับวัดแสงสันครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับปทุมธานีอยู่ชั้นป.4/3ครับ4/3แล้วน้องคนนี้นะครับป.4/3ป.4เหมือนกันหมดเลยค่ะแล้ววันนี้ได้อยากจะเข้าชมนิทรรศการอะไรเป็นพิเศษครับ
สนใจอะไรครับไม่สนใจหนังสามมิติหนังสามมิติเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างก็อยากใกล้ชิดนรกกับสวรรค์อ๋ออยากจะมาศึกษาดูว่าเป็นยังไงได้เห็นแล้วตื่นเต้นไหมครับก็ยังไม่ได้เข้าชมเลยยังไม่ได้เข้าชมแต่เห็นสปอตแล้วสนใจน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นแล้วน้องคนนี้ล่ะคะก็ตื่นเต้นนะคะอยากชมไวๆอยากชมไวๆวันนี้มากันกี่คนคะ48ค่ะ48คนอ๋อแล้ววันนี้จะดีใจมีความรู้สึกดีใจไหมที่จะได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ดีใจมากๆค่ะมากี่ปีแล้วคะเพิ่งเคยมาค่ะครั้งแรกเข้าร่วมกิจกรรมแล้วถ้าเกิดว่าเราได้เข้ากิจกรรมแบบนี้เราจะไปบอกต่อเพื่อนๆไหมคะบอกต่อค่ะกิจกรรมดียังไงคะนิดนึงก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับนรกสวรรค์แล้วคุณธรรมที่เด็กดีเขาทำกันนะคะอ๋อค่ะสุดยอดเลยอ่ะไหนบอกกับเพื่อนๆพี่น้องนักสร้างบารมีน้องๆเยาวชนหน่อยสิคะว่าอยากจะเชิญชวนมาครั้งนี้อย่างไรกันบ้างค่ะถ้าอยากมาศึกษาคุณธรรมของเด็กดีนะคะก็ขอให้มาชมที่วัดธรรมกายค่ะตักไหนเร็วก็อยากจะให้เพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆอยากให้มาวัดธรรมกายแห่งนี้มีความรู้เยอะแยะมากเลยความรู้เกี่ยวกับอะไรความรู้เกี่ยวกับสถานที่แล้วก็นรกสวรรค์และอีกหนึ่งความรู้สึกนะคะของน้องๆที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะน้องๆก็จะได้มาเป็นตัวแทนนะคะพูดถึงความรู้สึกในครั้งนี้กันค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทน์ค่ะจังหวัดเลยค่ะโอ้โหมาจากเลยเดินทางมาตั้งแต่วันไหนคะเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เพิ่งถึงเหรอคะค่ะโอ้มากันกี่คันรถบัสคะ2ค่ะเข้ามากี่ปีแล้วคะเข้าร่วมกิจกรรมปีแรกค่ะเป็นปีแรกแล้วสนใจอะไรเป็นพิเศษคะนรกสวรรค์ค่ะภาพยนตร์สามมิติโอ้โหเห็นแล้วอยากจะมาดูเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเราดูแล้วอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆในครั้งนี้ทำตัวความดีก็ได้ดีค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่ได้รับชมอยู่ในตอนนี้นะคะในครั้งนี้ยังไงบ้างก็อยากชวนมาค่ะเพราะที่นี่น่าสนุกออกด้วยค่ะที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยค่ะเป็นล้านคนค่ะเป็นล้านคนโอ้สุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รับชมภาพบรรยากาศของน้องๆที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวิสตานับล้านคนค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะน้องๆเบิกบานแล้วก็สนุกสนานเป็นพิเศษกับการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งน้องๆค่ะก็ได้เตรียมกายวาจาใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกรวมถึงพี่ๆทุกคนค่ะก็ได้เตรียมต้อนรับน้องๆ นะคะกับกิจกรรมต่างๆที่รอรับอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะในวันนี้ค่ะน้องๆก็จะได้รับทั้งความสนุกสนานความบันเทิงธรรมรวมถึงค่ะก็จะได้ของขวัญมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะและได้รับความรู้จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ด้วยค่ะส่วนบรรยากาศนะคะจะเป็นอย่างไรและเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างต้องติดตามในช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะขอบคุณคุณเกตกนกดวงพรมนทนนะครับวันนี้ทีมงานของเราสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC เกาะติดทุกสถานที่พร้อมนำเสนอทุกเรื่องราวนะครับติดตามรับชมกันต่อเนื่องตลอดทุกช่วงวันนะครับจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการรวมพลังให้ดาวดวงน้อยดาวแห่งความดีนั้นเติบโตเป็นผู้นำในการฟื้นฟูศิลธรรมโลกและตอนนี้ข้อความเริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับค่ะก็ส่งเข้ามาต่อเนื่องนะครับที่ SMS หมายเลข4712222หรือทางเว็บไซต์นะครับ https://dmc.tv ท่านจะได้มีส่วนในการทั้งให้กำลังใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวดวงน้อยดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกผลบุญจะได้เป็นของทุกท่านผลงานจะได้เป็นของทุกคนนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาแนะนำกำหนดการของกิจกรรมในวันนี้โดยสังเขปให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันก่อนนะคะในภาคสายๆน้องๆเด็กดีวีสตาร์จะได้เรียนรู้มหกรรมแห่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและฐานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้พัฒนานิสัยและศีลธรรมชมนิทรรศการคลังนรกสวรรค์และภาพยนตร์3มิติ
เรื่องภูมินรกพบสวรรค์แดนอัศจรรย์หลังความตายในภาคบ่ายจะเป็นพิธีมอบเหรียญฉลองพุทธชยันตีแด่คุณครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกน้องๆเด็กดีวีสตาร์ซ้อมร้องเพลง Change the World และเข้าสู่การประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลกค่ะครับผมแล้วก็วันนี้ถือว่าผู้ใหญ่ใจดีวีไกด์และทุกๆวีนะครับทำหน้าที่กันแบบ alert เบิกบานในขณะเดียวกันนะครับผู้ที่ดูแลจัดการศึกษาในระดับชาตินะครับนำโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมในภาคเย็นจากนั้นนะครับก็จะมีการรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ร่วมกันร้องเพลงที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองของน้องเด็กดีวีสตาร์ก่อนนะครับสันติสุขภายในจะถูกแผ่ขยายเป็นสันติภาพภายนอกกับบทเพลง Change the World ครับจากนั้นนะครับก็จะได้มีโอกาสถ่ายภาพประวัติศาสตร์ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับจะได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์และร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์กับน้องๆเด็กดีวีสตาร์นับล้านดวงครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือการปฏิบัติธรรมและเป็นพิธีมอบทุนต้นสมบัติจักรพรรดิแห่งบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงและยังมีการประกาศนียบัตรมีการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกอีกด้วยครับนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นณดินแดนบุญมหัศจรรย์วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีท่านที่อยู่ใกล้เคียงเรียนเชิญนะครับมาร่วมกันต้อนรับมาร่วมกันให้กำลังใจกับเด็กดีวีสตาร์ที่วัดพระธรรมกายเดินทางยังมาทันอยู่ครับยังอยู่ต่อเนื่องจนถึงช่วงเย็นท่านใดที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาก็เกาะติดกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC รวมถึงท่านที่อยู่ทั่วโลกนะครับก็ส่งใจแล้วก็ร่วมกันส่ง SMS กันเข้ามาเยอะๆตั้งแต่เวลานี้เลยนะครับทีมงานจะได้มีโอกาสขึ้นที่หน้าจอครับค่ะเดี๋ยวจะบอกว่า SMS นี่สามารถส่งได้ตลอดอย่างต่อเนื่องทั้งวันเลยนะคะพี่อาร์ตที่4712222นะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยการให้กำลังใจน้องๆเหล่าเด็กวีเด็กดีวีสตาร์กันทั้งวันเลยค่ะครับคุณผู้ชมครับอีกช่องทางหนึ่งคือทางเว็บไซต์นะครับท่านที่อยู่ต่างประเทศ http://sms.dmc.tv วันนี้เนี่ยนอกจากจะได้ปลื้มกับเด็กดีวีสตาร์มากันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องปลื้มกับพี่ๆวีทั้งหลายด้วยวีไกด์ดาวนำทางนะครับเพราะว่าวีไกด์เนี่ยเขาแบ่งหน้าที่กัน2ทีมนะครับโอปอทีมแรกคือวีไกด์ที่ทำหน้าที่ในการนำรถก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ไปเชิญชวนน้องๆพาน้องๆขึ้นรถอยู่บนรถก็มีกิจกรรมทำร่วมกันนะครับแล้วก็เรียกว่ามาถึงวัดพระธรรมกายก็ให้มาให้อยู่แล้วก็กลับอย่างประทับใจจนกระทั่งส่งขึ้นรถกลับอันนี้คือวีไกด์นำรถแต่อีกทีมหนึ่งที่เรียกว่าทำหน้าที่ควันเกลียวกันแบบเหนียวแน่นแล้วก็น่าประทับใจนะครับก็คือวีไกด์ที่ทำหน้าที่ตั้งรับเป็นไงฮะตอนนี้โอ้โหทั้งของขวัญทั้งของรับประทานเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเป็นวีสตาร์ด้วยเนี่ยเต็มลานทำต้องไปขอร่วมแจมด้วยหน่อยนะคะใช่ครับบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นโอ้โหน่าปลื้มใจนะครับค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศตลอดต่อเนื่องทั้งวันในงานวันนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามจากการรายงานสดทุกๆ2ชั่วโมงกับเราได้นะคะและเพิ่มความน่าสนใจตอนนี้ค่ะพี่อาร์ตเราต้องไปลงพื้นที่นะคะไปติดตามกันกับคุณสุชาดาทองมาลัยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกซึ่งครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วล่ะค่ะณวัดพระธรรมกายวันนี้นะคะน้องๆก็จะได้มาร่วมกันศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาร่วมกันประเมินศิลธรรมกันด้วยค่ะคอนเซปต์ของงานในวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดามากๆค่ะเพราะว่าน้องๆจะได้มาร่วมกันเปิดคลังนรกสวรรค์แบบเนื้อเน้นๆ นะคะน้องๆจะได้ร่วมรับชมสวรรค์ที่ใกล้แค่เอื้อมแล้วก็นรกที่เสมือนจริงค่ะส่วนว่าก่อนที่น้องๆจะได้เข้ามาร่วมรับชมกันในงานเทศกาลนะคะจะได้ดูอะไรกันบ้างเราจะไปรับชมกันก่อนค่ะนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่7ในปีนี้จะเปิดให้น้องๆได้เข้าร่วมในโครงการเด็กดีวีสตาร์กว่า1ล้านคนได้เข้าชมนิทรรศการคลังนรกสวรรค์ซึ่งจัดขึ้นณบริเวณมหารัตนวิหารคดค5 6และ7บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรภายในจะประกอบไปด้วย5ส่วนหลักๆได้แก่1โซนพระพุทธเจ้าบุดดาโซน2โซนอบายเฮลโซน3โซนสวรรค์ Heaven Zone และ4โซนสมาธิ Meditation Zone และ5คือภาพยนตร์3มิติที่มีชื่อว่าภูมินรก
พบสวรรค์แดนอัศจรรย์หลังความตายซึ่งไฮไลท์ในส่วนของนิทรรศการคลังนรกสวรรค์ได้แก่มหัศจรรย์แห่งพระพุทธเจ้าจำลองบรรยากาศวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาและเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ป่าหิมพานต์และสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นนาคยักษ์ครุฑคนทันวิทยาธรตินราชสีปฏิมากรรมบนสวรรค์ชั้นดุสิตดินแดนเปรตอุโมงค์ทะลุมิติจากโลกมนุษย์สู่ยมโลกโรงพิพากษาบุญบาปทันทรมานในยมโลกอาทิแปลงสีฟันเหล็กร้อนต้นนิ้วหนามเหล็กร้อนกระทะทองแดงและสัตว์นรกและนอกจากนิทรรศการคลังนรกสวรรค์แล้วน้องๆทุกคนจะได้ร่วมฐานกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสัยและศีลธรรมกว่า200ฐานที่จัดขึ้นโดยรอบพื้นที่ทั้งสภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารโคตรอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศในช่วงเช้านะคะที่น้องๆจะได้มาเรียนรู้แล้วก็ชมนิทรรศการร่วมกันส่วนว่าเมื่อชมไปแล้วน้องๆจะเป็นอย่างไรนะคะเราต้องไปติดตามกันต่อค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะเราก็จะมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไปตลอดก็ขอบคุณคุณสุชาดาทองมาลัยนะครับโอ้วันนี้พิธีกรเราสาวสวยใสอ่อนวัยทุกคนค่ะนะรู้สึกอยู่กับน้องๆแล้วรักเด็กกันทุกคนเลยนะครับนี่นะที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นิทรรศการทางพระพุทธศาสนาวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับที่เราจะได้ไปร่วมกันติดตามสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็เรียกว่าเปิดคลังนรกสวรรค์กันเลยทีเดียวครับและต้องอนุโมทนากับท่านที่ร่วมสร้างศาสนสถานวัดพระธรรมกายแห่งนี้ครับผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนจริงๆครับเพราะว่าวันนี้ได้ใช้พื้นที่เรียกว่าเกิดประโยชน์สูงสุดในงานพระพุทธศาสนาแล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีสมกับมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ครับนี่คือภาพรวมของบริเวณพื้นที่มหารัตนวิหารคตนะครับตอนนี้ถูกจำลองให้เป็นการเปิดคลังนรกสวรรค์ผ่านนิทรรศการแล้วก็ภาพยนตร์ 3D แบบทะลุจอออกมาเลยนะครับเรียกว่าพื้นที่แรกคือสภาธรรมกายสากลนะครับนี่คือพื้นที่ที่1 นะครับก็เป็นโรงภาพยนตร์ 3D เลยนะครับโอ้เข้าไปดูโอปอได้ดูยังยังเลยค่ะไปขอน้องๆดูแล้ววันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูเลยค่ะโอ้โหดูนี่นะพอเขาทันทรมานกันนี่โชชะได้ยินเสียงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเหมือนเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นอะแต่ก็ไม่อยากไปโดนทำอย่างนั้นนะเรียกว่าทะลุจอทะลุจอเลยนะครับแล้วก็นี่ครับคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือพื้นที่มหารัตนวิหารโคตรชั้น1นะครับเรียกว่าจตุรทิศเลยครับ4มุมมีโรงภาพยนตร์ 3D นะครับแล้วก็นี่คือจุดนิทรรศการเรียกว่าตั้งแต่พุทธประวัตินะครับแล้วก็นรกสวรรค์แล้วก็เรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องสมาธิเรื่องของมหาปูชนียาจารย์นี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราติดตามต่อเนื่องกันได้ทั้งวันครับค่ะและย้ำกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งกำลังใจในการทำความดีของน้องๆเหล่าเด็กดีวีสตาร์นะคะที่ SMS 4712222และทางเว็บไซต์นะคะ http://sms.dmc.tv ค่ะมาพบกันอีกช่วงกับเกาะติดสถานการณ์วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่7ณวัดพระธรรมกายช่วงต่อไป10นาฬิกานะครับช่วงนี้คุณกนกพรแก้วกาและผมองอาจธนิธาลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดี
За Vista хөтөлбөрийг Монголын IBC-ийн залуучууд маань 3 жилдээ зохион байгуулсан. За IBC-ийн гишүүд маань 2011 оны Vista хөтөлбөрийг 9 сарын 10-наас эхлээд зохион байгууллаа. Тэгээд 8500 сурагчдын дунд зохион байгууллаа.